จารย์กิติคุณดร.สุรพลวิรุฬรักษ์ในนามของราชบัณฑิตยสภาขอต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมในงานแถลงการจุดยืนของการใช้กัญชาและผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยซึ่งกำลังเป็นประเด็นที่ประชาชนควรให้ความสนใจอย่างยิ่งในขณะนี้ราชบัณฑิตยสภาในฐานะองค์กรปราชญ์ของแผ่นดินจึงมีมติเห็นชอบให้จัดแถลงการจุดยืนของการใช้กัญชาและผลิตภัณฑ์โดยขอความร่วมมือจากท่านสื่อมวลชนได้กรุณาช่วยเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันและในโอกาสต่อไปนี้ผมขออนุญาตแนะนำท่านผู้ร่วมในการแถลงครั้งนี้ดังนี้นะครับท่านศาสตราจารย์ดร.วรรลบสุรกำพลธรประธานสำนักวิทยาศาสตร์ท่านมาร่วมในห้องแถลงครั้งนี้ด้วยท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ก้องเกียรติภูลกันทรกรภาคีสมาชิกนะครับท่านอยู่ที่ออนไลน์ท่านศาสตราจารย์ดร.อนัตตันโชภาคีสมาชิกประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทย์ศาสตร์สาขาวิชาปฐมวิทยาท่านจะตอบปัญหาออนไลน์และท่านสุดท้ายที่ผมนำเรียนตรงนี้ก็คือท่านศาสตราจารย์ดร.เกษตรชยันทร์ราชบัณฑิตประเภทวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ซึ่งท่านจะเป็นผู้ตอบคำถามท่านผู้คนหลักในครั้งนี้นะครับในโอกาสนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสำนักวิทยาศาสตร์ท่านศาสตราจารย์ดร.วรรลบสุรกำพลพรได้กรุณาอ่านแถลงการให้พวกเราได้รับทราบโดยทั่วกันครับเรียนเชิญครับครับขอบคุณครับแถลงการจุดยืนของการใช้กัญชาและผลิตภัณฑ์ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอาศัยอำนาจตามความในมาตรา29วรรค2แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท5อส2565ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พศ2565ข้อ1วงเล็บ3กำหนดให้สารสกัดจากทุกส่วนของกัญชาหรือกัญชงซึ่งเป็นพืชในตระกูลคานาบิสยกเว้นสารสกัดดังต่อไปนี้วงเล็บกอสารสกัดที่มีสารเทตราไฮโดรแคนนาบิสแคนนาบินอล THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้สกัดจากพืชกัญชาหรือกัญชงที่ปลูกภายในประเทศวงเล็บขอสารสกัดจากเมล็ดของพืชกัญชาหรือกัญชงที่ได้จากการปลูกภายในประเทศเป็นผลให้ทุกส่วนของพืชกัญชาไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่5อีกต่อไปทั้งนี้มีผลเมื่อครบกำหนด120วันตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งตรงกับวันที่9มิถุนายนพ.ศ. 2565ที่ผ่านมาราชบัณฑิตสภาในฐานะองค์กรปราชญ์ของแผ่นดินเป็นสถานที่บำรุงสรรพวิชาซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาขึ้นมีวัตถุประสงค์ที่จะค้นคว้าและวิจัยเพื่อเผยแพร่ส่งเสริมแลกเปลี่ยนความรู้พัฒนาอนุรักษ์และให้บริการทางวิชาการให้เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศและประชาชนสำนักวิทยาศาสตร์ราชบัณฑิตสภาได้เฝ้ามองและติดตามผลการออกประกาศดังกล่าวด้วยความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตประกอบกับในช่วงสุญญากาศที่รัฐสภากำลังพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องสำนักวิทยาศาสตร์ราชบัณฑิตสภาจึงขอเสนอข้อ1ให้รัฐมีมาตรการควบคุมการใช้กัญชาและผลิตภัณฑ์ท
ที่มีส่วนผสมของกัญชาเฉพาะในทางการแพทย์เท่านั้นและจัดให้มีมาตรการป้องปรามมิให้มีการนำไปใช้เพื่อนันทนาการโดยเด็ดขาดและขอให้รัฐออกมาตรการควบคุมการโฆษณาในสื่อต่างๆทุกรูปแบบเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างหรือเป็นภาพชินตาของการใช้กัญชาและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาต่อเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปในระยะยาวข้อ2การใช้กัญชาและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาในทางการแพทย์ควรมีผลการวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและให้มีหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนด้านประสิทธิศักดิ์ efficiency ความปลอดภัย safety และคุณภาพ quality อย่างแท้จริงก่อนที่จะอนุญาตให้มีการใช้ในวงก้าวกว้างนอกจากนั้นการผลิตวัตถุดิบกัญชาที่ใช้ทางการแพทย์รัฐควรจัดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับเกษตรกรรมและการเก็บเกี่ยว GACP ครับเพื่อประกันคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบกัญชาข้อ3ให้รัฐจัดให้มีการติดตามและเฝ้าระวังเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์และผลข้างเคียงของกัญชาและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาตามหลักวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่างเคร่งครัดและควบคุมการใช้ในทางที่ผิดเพื่อป้องกันปัญหาระยะยาวอันเกิดจากกัญชาที่มีต่อสุขภาพสังคมและประเทศชาติในอนาคตก็จึงเลยแจ้งมาเพียงเรียนมาเพื่อทราบครับครับจากแถลงการฉบับนี้ทางราชบัณฑิตยสภาก็ตระหนักดีว่าจากข่าวที่ปรากฏอยู่ในสื่อมวลชนก็ดีหรือที่รับทราบมาโดยไม่เป็นทางการก็ดีผ่านมาทางราชบัณฑิตหลายท่านด้วยกันก็เป็นห่วงเป็นใยในเรื่องนี้เป็นพิเศษเราจึงได้รีบจัดการแถลงการอันนี้ขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าท่านสื่อมวลชนก็เป็นคนงานช่วยเผยแพร่ไปยังประชาชนให้ระดับความสำคัญในเรื่องนี้ต่อไปนี้ก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนได้ซักถามซึ่งทางฝ่ายราชบัณฑิตจะมีท่านผู้เชี่ยวชาญเรียนตอบเขาข้อซักถามจากทุกท่านตั้งแต่นี้ไปครับกราบเรียนเชิญครับมีคำถามมาทางกล่องข้อความนะครับถามว่าคิดว่ารัฐควรมีการจัดการอย่างไรในภาวะสุญญากาศเช่นนี้นอกจากการเร่งออกกฎหมายที่เคร่งครัดครับก็ขออนุญาตตอบคำถามนี้ง่ายๆนะครับจริงๆแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขเองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้เร่งรัดให้มีการนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้เฉพาะหน้าก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติกัญชากัญชงออกมานะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยได้ใช้พระราชบัญญัติสมุนไพรคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนะครับซึ่งมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรคุ้มครองแล้วก็ได้ประกาศให้กัญชาเนี่ยเป็นสมุนไพรคุ้มครองในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นการที่จะนํากัญชาไปใช้ประโยชน์จะทําวิจัยจะเอาไปขายจะผลิตจะอะไรต้องแจ้งกับนายทะเบียนซึ่งนายทะเบียนก็จะเป็นอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะหน้าเนี่ยภาครัฐแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไว้เบื้องต้นแล้วแต่ว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยใช้พรบคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพุทธศักราช2542นั้นก็ยังมีข้อจำกัดอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ implement ในเชิงกฎหมายจริงๆนะครับก็คงจะต้องมาดูในรายละเอียดว่าจะต้องควบคุมบังคับแล้วทำให้กฎหมายนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นจริงได้ยังไงนะครับก็ในเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับท่านสื่อมวลชนหรือว่าท่านผู้สนใจท่านใดมีคำถามไหมครับมีสื่อมวลชนเข้ามานะครับมี IT New ครับมีคำถามไหมครับหรือว่าทาง NBT นะครับก็มีคำถามถามได้เลยนะครับผมถ้ายังไม่มีผมขออนุญาตเปิดให้บรรยากาศเป็นกันเองแบบนี้ได้ไหมครับก็อยากให้ท่านอาจารย์ก้องเกียรตินะครับอาจารย์หมอก้องเกียรติซึ่งทำงานวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับกัญชาเนี่ยในตอนผลกระทบของกัญชาต่อสุขภาพของคนไทยเนี่ย
มาหลายเรื่องนะครับอยากให้อาจารย์เล่าความห่วงใยหรือข้อห่วงใยของอาจารย์ให้สื่อมวลชนฟังนะครับท่านอาจารย์ก้องเกียรติอยู่กับเราใช่ไหมครับอาจารย์อยู่นะอาจารย์ครับสวัสดีครับผมยังอยู่ครับอาจารย์ครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์ช่วยเล่าให้สื่อมวลชนฟังหน่อยข้อห่วงใยของท่านอาจารย์ได้ไหมครับครับผมเนื่องจากว่ากัญชานี่ถือว่าเป็นพืชที่มีทั้งคุณและโทษนะครับมันปัญหาของการใช้เนี่ยนะครับก็มีปัญหาในเรื่องยาเสพติดเนี่ยมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหากมีการใช้ในวงกว้างนะครับก็จะเกิดปัญหาขึ้นนะครับในเชิงของการเสพติดเช่นเดิมนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เรายังไม่มีกฎหมายในการที่จะควบคุมว่าปริมาณนะครับหรือว่าผู้ที่จะเข้าถึงเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยก็จะได้ยินข่าวเสมอว่าอาจจะมีการใช้ในทางผิดวิธีนะครับในเชิงของเยาวชนนะครับก็จะทำให้เกิดการติดยาขึ้นนะครับซึ่งมีรายงานการวิจัยก่อนหน้านี้จำนวนมากนะครับทั้งต่างประเทศเองเนี่ยก็พบว่าการใช้กัญชาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทำให้ระดับสติปัญญานะครับของเยาวชนเหล่านั้นนะครับหรือหญิงตั้งครรภ์เนี่ยนะครับที่มีคลอดบุตรออกมานะครับสติปัญญาของคนกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะลดลงนะครับก็คือเราจะได้ประชากรที่คุณภาพเนี่ยลดลงด้วยนะครับก็จะเป็นปัญหาสังคมต่อไปนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยในเชิงของการเหนี่ยวนำให้เกิดโรคนะครับการใช้กัญชาเนี่ยก็มีข้อมูลที่พบว่าสามารถที่จะทำให้เกิดอาการของทางโรคจิตนะครับโดยเฉพาะเรื่องจิตเภทเนี่ยได้สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีผู้ป่วยที่เป็นจิตเภทเนี่ยนะครับมากขึ้นแล้วก็เป็นปัญหาต่อภาระทางสังคมต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาดูแลผู้ป่วยเหล่านี้นะครับหรือการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องนะครับจากทรัพยากรมนุษย์เนี่ยที่หายไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาระดับสังคมค่อนข้างในวงกว้างนะครับส่วนในระดับบุคคลนะครับก็จะมีปัญหาในเชิงของการใช้กัญชาที่ผิดวิธีนะครับทำใหเกิดผลข้างเคียงนะครับในเชิงของบุคคลในเชิงของบุคคลนะครับผู้ป่วยเหล่านั้นก็จะมีอาการเป็นพิษต่อกัญชานะครับมีปัญหาทางด้านทั้งระบบประสาทนะครับทั้งเฉียบพลันแล้วก็ทั้งอาจจะเป็นถาวรได้เช่นกันนะครับประตูกัญชาเองเนี่ยก็เป็นหนทางนะครับหรือเป็นสารหนึ่งนะครับที่นำไปสู่การใช้ยาเสพติดนะครับที่มีความรุนแรงสูงขึ้นต่อไปนะครับงั้นรอบแรกขออนุญาตแค่นี้ก่อนครับอาจารย์ครับครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์หมอก้องเกียรติครับก็พอดีมีคำถามมาจากทางแชทนะครับว่าแล้วในส่วนของกัญชงจะทำจะผลิตได้เหมือนเดิมไหมนะครับไม่พูดถึงกัญชาพูดถึงกัญชงนะครับก็ผมก็ต้องเรียนในเบื้องต้นในหลักการทางวิทยาศาสตร์ก่อนว่ากัญชากับกัญชงคือพืชชนิดเดียวกันเพียงแต่กัญชงเนี่ยเป็นพืชที่มีการคัดเลือกสายพันธุ์ให้มีปริมาณเทตราไฮโดรแคนนาบินอลหรือ THC เนี่ยต่ำกว่า 0.2% แล้วก็ปลูกใช้วิธีการปลูกใช้เงื่อนไขต่างๆมาบีบให้พืชมันมีเส้นใยสูงนะครับเพื่อจะเอาเส้นใยนะมาทำทางด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอนะครับเพราะงั้นก็ประโยชน์ตรงนั้นก็มีถือว่ามีถ้าภาครัฐมีกฎหมายลูกมีรายละเอียดซึ่งมาควบคุมบังคับได้ว่าสายพันธุ์ของกัญชงเนี่ยที่เราเรียกว่ากัญชงเนี่ยปลูกแล้วไม่สามารถนำเอาไปใช้ abuse ได้คือเอาไปใช้ในทางที่ผิดได้นะครับประเด็นเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าท่านอาจารย์อนัตนะครับท่านค่ำวอดอยู่กับการปลูกพวกกัญชงนี่โดยเฉพาะเลยท่านศึกษาวิจัยเรื่องนี้เยอะแล้วก็ท่านก็เป็นสมาชิกของสำนักวิทยาศาสตร์ราชบัณฑิตยสภาของเราก็อยากจะฟังความเห็นของท่านอาจารย์ท่านศาสตราจารย์อนัตครับเชิญครับครับครับขอบคุณครับเรียนท่านนายกครับเรียนท่านพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็จริงๆแล้วการผลิตนะครับหรือการพัฒนาสายพันธุ์กัญชาในประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันนี้กำลังเป็นไปด้วยความเข้มงวดนะครับแต่เนื่องจากเรามีเวลากันประมาณไม่เกิน3ปีเพราะฉะนั้นกัญชานะครับก็เลยกลายเป็นพืชที่ใช้เวลาในการขยับตัวนะครับจากสารครั้งแรกที่เรามี THC ที่มีอยู่ 4% นะครับปัจจุบันนี้ขึ้นไปถึงประมาณ 15-16% แล้วนะครับโดยระยะเวลา3ปีนะครับแต่ว่าการวิจัยที่ผ่านมาเราเพื่อเป็นประโยชน์ทางการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นการเอาไปใช้นะครับเพื่อนันทนาการหรือเพื่อนันทนาการเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์เดิมของรัฐบาลและของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแต่นักวิจัยนะครับก็ได้พัฒนาทั้งกัญชาและกัญชงโดยพัฒนากัญชงปัจจุบันนี้นะครับก็สามารถพัฒนากัญชงได้ไปจนถึงประมาณ 16-20% แล้วซึ่งเป็นสาร CBD นะครับ
ในขณะที่ TSC สายพันธุ์ไทยบ้านเราก็ขึ้นไปถึงประมาณ 15-16% จากเริ่มต้นที่มีแค่เพียง 4% นะครับแต่มันก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทุกคนไม่สบายใจก็คือนะครับมาตรการการจัดการสายพันธุ์กัญชาที่มี TSC สูงๆนะครับที่นำเข้าจากต่างประเทศนะครับก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับต้องได้รับการควบคุมแต่ปรากฏว่านะในขณะที่ของประเทศของชาติเรากำลังทดสอบอยู่แต่ก็ยังไม่ได้นะครับก็ยังมีการนำสายพันธุ์กัญชาที่ผิดกฎหมายเข้ามานะครับแล้วเข้ามาสวมรอยทำให้เกิดภาพนะครับเกิดภาพการใช้กัญชาในเชิงนันทนาการนะครับซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์เดิมนะครับสิ่งเหล่านี้จะเห็นว่ามหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยก็กำลังพัฒนาครับสายพันธุ์กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์นะครับอย่างที่หลายๆหน่วยกำลังทำอยู่แล้วทุกคนก็ไม่สบายใจที่เห็นเรื่องของกัญชาเชิงนันทนาการนะครับก็ขอให้ข้อมูลว่าให้เวลานักวิชาการในประเทศไทยได้ทำงานอีกนิดนึงนะครับกัญชาก็จะมีสารที่จำเป็นนะครับจะมีสัดส่วน THC CBD ตามที่ทางการแพทย์หรือทางคนปรุงยาต้องการนะครับแล้วก็ประโยชน์ทางการแพทย์ก็จะบรรลุวัตถุประสงค์โดยไม่ไปยุ่งกับการใช้กัญชาเชิงนันทนาการนะครับครับขอเรียนประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับท่านศาสตราจารย์นัทครับก็จริงๆแล้วโดยสรุปท่านก็บอกว่าเรื่องกัญชงเนี่ยปัจจุบันก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่แล้วก็จะนำมาสู่เศรษฐกิจของชาตินะนำรายได้เข้าชาติเยอะถ้ามีการส่งเสริมจริงๆซึ่งประเด็นนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ทางราชดำเนินสภาเนี่ยไม่ได้ติดใจอะไรนะครับในแถลงการที่ท่านประธานสำนักอ่านมาเมื่อกี้ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องเส้นใหญ่นะครับซึ่งเส้นใหญ่เนี่ยถ้ารัฐบาลมีมาตรการที่ชัดเจนในการควบคุมบังคับแล้วก็จัดการดีๆนะครับก็จะเป็นพืชที่เป็นโอกาสให้กับเศรษฐกิจของชาติจริงๆนะครับผมคิดว่าพวกเราก็เห็นด้วยในเรื่องของเส้นใหญ่เพราะเส้นใหญ่จากกัญชาเนี่ยมีชื่อเสียงมาตั้งแต่โบราณมีการใช้มาตั้งแต่โบราณกาลเลยนะครับใช้ทำผ้าใบเรือเป็นเส้นใหญ่ที่ทนทานมากและเป็นเส้นใหญ่ที่ทอและเหนียวแข็งแรงนะครับก็ในประเด็นนั้นก็ไม่ห่วงนะครับทางราชบัณฑิตยสภาเนี่ยจะห่วงแต่ในเรื่องของนันทนาการเป็นหลักกับในเรื่องที่เรายังไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักผลิตภัณฑ์กัญชาจะเห็นว่าไปตลาดนะครับทุกเช้าเดินไปตลาดก็จะเห็นแผงขายต้นกัญชาแผงขายกัญชาแผงขายอะไรสารพัดอยู่ในตลาดนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่อย่างที่ท่านอาจารย์หมอก้องเกียรติท่านบอกว่ามันก็จะเกิดภาพเจนตาชินตาของเด็กของเยาวชนว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติวิสัยนะครับแล้วก็นำไปสู่การใช้ในทางที่ผิดได้ในอนาคตนะครับมีคำถามมาจากทางแชทหนึ่งคำถามว่าที่มีคนวิจารณ์กันว่าประเทศประกาศที่ออกมาของกระทรวงสาธารณสุขในแก้สุญญากาศเอาเข้าจริงไม่มีบทลงโทษที่บังคับได้จริงท่านเห็นว่าอย่างไรนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วบทบัญญัติในเรื่องของสมุนไพรควบคุมที่อยู่ในพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพุทธศักราช2542นั้นเนี่ยมุ่งเน้นที่จะคุ้มครองตัวสมุนไพรนะครับก็จริงๆแล้ววัตถุประสงค์หลักคือการคุ้มครองตัวสมุนไพรทีนี้เอามาประยุกต์ใช้กับการคุ้มครองกัญชาในเบื้องต้นก็จะมีคนที่ทำหน้าที่นายทะเบียนก็ทำได้แต่เพียงการกำหนดบทลงโทษก็ไม่ได้ยังไม่ได้พูดกันชัดเจนยังไม่ได้มีการ implement กันจริงๆนะครับแต่ถ้า implement จริงๆจะมีระบบงานอีกเยอะเลยคือจะต้องมีการมาขึ้นทะเบียนมาอะไรต่อมีอะไรมาขออนุญาตที่กรมซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็กำลังดำเนินการอยู่ในรายละเอียดแล้วก็จะมีการประชุมอยู่เนี่ยก็สัปดาห์นี้ก็จะมีการประชุมเพื่อจะทำรายละเอียดเชิงกฎหมายลูกออกมาว่าจะต้องดำเนินการแต่ละอย่างยังไงนะครับตรงนี้ในเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าทางภาครัฐโดยกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็กำลังดำเนินการนะครับในทุกมิติที่จะทำให้เจตนารมณ์ของการปลดกัญชาออกจากยาเสพติดเนี่ยเพื่อจะใช้ทางด้านการแพทย์เนี่ยเป็นจริงให้ได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเจตนารมณ์เดียวกับที่ทางราชบัณฑิตยสภาให้ความเห็นไว้เมื่อกี้ว่าสนับสนุนการใช้ทางการแพทย์ไม่ว่าจะการใช้ทางการแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์แผนเดิมของเราคือการแพทย์แผนไทยนะครับแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานที่มี evidence base มีข้อมูลเชิงประจักษ์ในด้านของ efficacy คือประสิทธิศักดิ์คือศักยภาพในการที่จะมีฤทธิ์ที่เราต้องการนะครับในเรื่องของ safety ในเรื่องของความปลอดภัยและในเรื่องของการควบคุมคุณภาพ
ซึ่ง3ประเด็นนี้เป็น3ประเด็นหลักที่เวลาเราจะพิจารณาใช้ยาผู้ใช้จะพิจารณาใช้ผู้อนุญาตจะพิจารณาอนุญาตให้ยาเหล่านั้นเนี่ยออกสู่ท้องตลาดได้ต้องพิจารณาใน3ประเด็นนี้คือถ้ามีข้อมูล3ประเด็นนี้ชัดเจนผมคิดว่าทุกคนยอมรับนานาชาติก็ยอมรับให้ใช้กัญชาเป็นยาได้ในประเด็นของข้อบ่งใช้ที่เรากำลังจะพูดถึงอย่างเช่นข้อบ่งใช้หลายข้อบ่งใช้ก็ใช้มาตามภูมิปัญญาแล้วก็การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ก็วงชี้ไปในทิศทางที่ภูมิปัญญาว่าไปอย่างเช่นการเอากัญชาไปใช้แก้อาเจียนแก้ครึ่งไส้อาเจียนในผู้ป่วยเป็นมะเร็งนะครับทำให้ผู้ป่วยกินข้าวได้นอนหลับอันนี้ก็เป็นข้อบ่งใช้ที่ใช้มาแต่โบราณแล้วเราก็รู้ทุกคนก็รู้กันนะครับซึ่งการพัฒนายาเอาข้อมูลวิชาการมาก็นำไปสู่การใช้ทางการแพทย์ของผู้ป่วยที่นอนไม่หลับกินข้าวไม่ได้อะไรได้พวกได้นะครับก็คิดว่าบทลงโทษเนี่ยมีอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ได้ implement จริงๆเพราะตรงนี้มันอยู่ในช่วงสุญญากาศจริงๆทุกคนก็ยังงงๆกันอยู่นะครับก็คิดว่าก็กำลังจะเข้ารูปเข้ารอยนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็ aware เรื่องนี้อยู่นะครับครับนอกจากสื่อมวลชนแล้วก็ผู้สนใจทั่วไปนะครับเรายังมีน้องๆเยาวชนเข้ามาร่วมในการแถลงการครั้งนี้ด้วยนะครับก็มีคำถามจากน้องนักเรียนนะครับบอกว่าโรงเรียนหนูมีเพื่อนเอากัญชามาสูบควันขโมงจะต่อยครูและเพื่อน แล้วก็ตรงนี้อยากเห็นว่าอยากจะรู้ว่าจะมีใครช่วยควบคุมหรือว่ามีส่วนไหนหรือภาครัฐส่วนไหนมาช่วยดูแลตรงนี้บ้างครับขออนุญาตสะท้อนสภาพทั่วไปที่เป็นข้อกังวลของราชบัณฑิตยสภา ในภาพกว้างนะครับว่าเคสที่น้องถามมานี่ก็เป็นปรารภจากประสบการณ์ตรงซึ่งจริงๆถ้าท่านสื่อมวลชนและประชาชนได้ดูคลิปบ้างอ่านข่าวบ้างหรือสดับตรับฟังมาบ้างก็จะพบประเด็นต่างๆเหล่านี้ลอยขึ้นมาเป็นระยะจึงเป็นข้อกังวลที่เรามีแถลงการณ์อันนี้แต่ถ้าเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกฎหมายมาตราต่างๆตอนนี้สำนักธรรมศาสตร์และการเมืองซึ่งเป็นหนึ่งใน3สำนักของราชบัณฑิตยสภากำลังประชุมกันอย่างเข้มข้นว่ากระบวนการที่จะนำเสนอต่อภาคประชาชนและภาครัฐและฝ่ายกฎหมายต่างๆนี้ควรจะเป็นอย่างไรก็เป็นภาพสะท้อนที่ค่อนข้างจะต้องดำเนินการต่อเพราะฉะนั้นจะพบว่าแถลงการนี้เป็นแถลงการที่ว่าด้วยเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็พยายามที่จะมุ่งเน้นว่าอย่าหันเหความสนใจหรือไปทดลองปฏิบัติกัญชาหรือกัญชงในเรื่องนันทนาการเราขอเน้นในการแถลงการครั้งนี้แต่ถ้าเป็นคำถามเกี่ยวกับมาตราที่เท่าไหร่หรือกระบวนการกฎหมายและกฎลงโทษต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของ อีกลักษณะหนึ่งของการทำงานของราชบัณฑิตยสภาซึ่งครั้งต่อไปซึ่งคงจะเป็นเร็วนี้ทางฝ่ายนักกฎหมายก็คงจะออกมาแถลงในภาพที่ท่านกำลังเห็นแต่ภาพในปัจจุบันนี้เป็นภาพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็เป็นคำถามถัดไปครับขออนุญาตเรียนเชิญครับขออนุญาตท่านประธานนะครับผมอาจารย์ก้องเกียรตินะครับเราอยากจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับคำว่ากัญชาทางการแพทย์นะครับเพราะในปัจจุบันนี้การใช้กัญชาทางการแพทย์ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากๆนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยที่ได้รับยาเนี่ยนะครับจากกัญชาเนี่ยนะครับก็ถือว่าน้อยมากๆจริงๆนะครับและอยู่ในสถานที่ที่จำกัดนะครับเพราะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราจะใช้ยานะครับกับผู้ป่วยเนี่ยนะครับก็ต้องมีการค้นคว้านะครับพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับมีการวิจัยขนาดยาผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยครับให้มั่นใจจริงๆนะครับว่าจะได้ผลนะครับอย่างเช่นในต่างประเทศเนี่ยยาที่หรือสารที่ผลิตจากกัญชาเนี่ยก็ต้องขึ้นทะเบียนกับอย.นะครับเหมือนกับยาทั่วๆไปหรือวัคซีนที่เราใช้กันนะครับเนี่ยในตรงนี้เองเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีข้อมูลตรงนี้ออกมานะครับผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้เองเนี่ยนะครับก็เหมือนกับเป็นการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ในเบื้องต้นนะครับแต่จะเอาไปใช้ในวงกว้างนะครับว่าจะใช้ขนาดเท่าไหร่อย่างไรนะครับอันนี้ก็คงจะต้องมีการวิจัยต่อไปนะครับอันนี้ต้องถือว่าต้องมีหนทางอีกยาวไกลนะครับกว่าที่จะใช้ในวงกว้างจริงๆนะครับแล้วก็ต้องใช้อยู่ในขอบข่ายนะครับหรือข้อบ่งชี้โรคใดโรคหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจำเพาะนะครับก็
ไม่ตอนนี้ไม่คิดว่าไม่ควรนะครับที่จะบอกว่ากัญชาทางการแพทย์แปลว่าต้องรับประทานอย่างไรก็ได้นะครับหรืออาจจะใช้เป็นอาหารเสริมเพื่อเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ามีเคลมต่างๆนะครับอันนี้ต้องมีความระมัดระวังมากๆนะครับว่าทางการแพทย์นี่ก็จะค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับแล้วก็เพื่อการรักษาผู้ป่วยจริงแล้วก็ต้องมีข้อมูลจริงด้วยนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ขออนุญาตต่อเนื่องนะครับท่านสื่อมวลชนและประชาชนท่านสื่อมวลชนและประชาชนทุกท่านครับผมขออนุญาตต่อเนื่องนะครับว่าในมือถือของผมมีคำถามมาอย่างนี้ครับว่าประกาศกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมอนุญาตให้ประชาชนครอบครองกัญชาได้โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตในการแปรรูปเพื่อการค้าและจำหน่ายตามมาตรา46จึงน่าจะขัดแย้งกับบทบัญญัติตามมาตรา46สมควรจะแก้ไขหรือไม่คำถามเหล่านี้กำลังทยอยเข้ามาต่อจากแถลงการทางด้านสุขภาพตรงนี้ผมขอนำเรียนเป็นเบื้องต้นว่าราชบัณฑิตยสภาไม่ได้นิ่งนอนใจและพร้อมที่จะนำเอาคำถามเหล่านี้เนี่ยครับส่งไปยังสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองซึ่งจะเป็นผู้มีนักกฎหมายและนักสังคมวิทยาและหลายอย่างที่เกี่ยวกับสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์เนี่ยดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วก็จะประมวลทั้งหมดออกมาเป็นข้อแนะนำเสนอแนะหรือแนวทางปฏิบัติต่อจากนี้ไปเพราะว่าเราตรงนี้เนี่ยเป็นสายวิทย์และสายแพทย์เพราะฉะนั้นจะตอบเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยคงจะไม่สัทัดแล้วก็จะขอน้อมรับคำถามเหล่านี้เนี่ยครับไปดำเนินการอย่างรีบเร่งและจะนำมาตอบท่านในคราวต่อไปครับผมเรียนเชิญคำถามถัดไปครับเป็นคำถามทางด้านกฎหมายก็ได้ครับเราจะได้เห็นว่ากระแสของความสนใจเนี่ยขับเคลื่อนไปถึงไหนแล้วเกี่ยวกับกัญชาและการชงนอกจากขอข้อกังวลในเรื่องทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์และเภสัชที่ว่าด้วยเรื่องการใช้เพื่อนันทนาการเป็นข้อน่ากังวลยิ่งเชิญครับผมครับขณะที่รอคำถามอยู่นะครับผมก็จะขอเสริมนิดนึงว่าในข้อที่2ที่ราชบัณฑิตยสภาได้ออกแถลงการไปเนี่ยก็คือข้อที่เป็นห่วงในเรื่องของการใช้กัญชาและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาในทางการแพทย์ว่าจำเป็นจะต้องมีข้อมูลเชิงประจักษ์ในเรื่องของประสิทธิศักย์ในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์เราห่วงใยในเรื่องของคุณภาพของวัตถุดิบเราพ่วงเรื่อง GACP Good Agricultural and Collection Practice คือแนวปฏิบัติที่ดีในการปลูกแล้วก็การเก็บเกี่ยวต้นกัญชานะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยภาครัฐจะต้องรีบดำเนินการเพื่อให้ได้มาตรฐานคู่มือมาตรฐานอันนี้สำหรับให้คนปลูกเพื่อใช้ทางการแพทย์นะครับเพื่อใช้ทางการแพทย์เพราะว่ามีข้อมูลจากหลายแหล่งว่ากัญชาเนี่ยเป็นพืชที่ดูดโลหะหนักได้ดีปลูกลงดินที่ไหนก็จะดูดโลหะหนักจากที่นั่นขึ้นมาสะสมไว้นะครับแล้วก็โลหะหนักก็จะเป็นอันตรายกับผู้ที่จะบริโภคกัญชาต่อไปนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้นักวิชาการไม่ว่าจะของกระทรวงสาธารณสุขหรือของหน่วยงานอื่นๆสถาบันต่างๆในส่วนของมหาลัยก็ตระหนักดีนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในเรื่องของเทคโนโลยีการปลูกและการผลิตเนี่ยจริงๆควรจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ดีที่จะเผยแพร่ประชาชนว่าถ้าจะปลูกกัญชาไว้ใช้เองในครัวเรือนตามนโยบายรัฐบาลจะต้องทำยังไงนะครับจะปลูกยังไงเมล็ดพันธุ์จะเลือกยังไงใช้ดินยังไงใช้อะไรยังไงซึ่งในเบื้องต้นข้อมูลเบื้องต้นมีแล้วมีบ้างแต่ข้อมูลที่เป็นวิชาการเชิงประจักษ์ชัดๆที่ออกจากภาครัฐไปเพื่อให้ประชาชนได้นำไปใช้เนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะนะครับส่วนในเรื่องข้อ3เป็นเรื่องสำคัญเพราะเรายาร้อนช็อกไปใช้มีผู้ใช้ทั่วไปในขอบข่ายของทั่วประเทศแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อาการข้างเคียงต่างๆเกี่ยวกับการใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์กัญชาพวกนั้นซึ่งข้อมูลตรงนี้จะนำมาสู่การพิจารณาว่ายาตัวนั้นผลิตภัณฑ์กัญชานั้นควรจะยังอยู่ในท้องตลาดต่อไปไหมควรจะimplement ให้ประชาชนได้ใช้อยู่ไหมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นในเชิงวิชาการแล้วเนี่ยราชบัณฑิตยสภาห่วงใน3เรื่องนี้นะครับที่ผมพูดถึงคือในเรื่องของการใช้ในเรื่องของนันทนาการบวกกับการโฆษณาที่ทำให้เกิดภาพชินตาของเยาวชนเรื่องที่สองคือเรื่องของคุณภาพ
นะครับและเรื่องที่3ในเรื่องของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นะครับ adverse event ซึ่งจะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ปกติผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางยามีทุกรายการนะครับจะต้องมีเหตุการณ์พวกนี้ซึ่งเราจะต้องเก็บข้อมูลเป็นระบบและเอาข้อมูลพวกนี้มาวิเคราะห์ว่าผลิตภัณฑ์พวกนั้นยังควรจะอนุญาตให้ประชาชนใช้อยู่ไหมนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้ผมคิดว่าอย.ก็อยู่ในขั้นตอนที่ดำเนินการและพยายามจะ implement อยู่ครับผมเรียนถามในฐานะประชาชนทั่วไปได้ไหมครับเชิญครับเชิญครับผมคือในขณะที่การขอแนะนำตัวหน่อยครับขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยครับผมผลินครับผมผลินครับคือในฐานะที่ประชาชนเนี่ยทราบในเรื่องของการเปิดกัญชาเสรีเนี่ยแนวโน้มจะเป็นไปในทางสันทนาการค่อนข้างมากกับทางการแพทย์ทั้งนี้นะครับในทางการแพทย์เนี่ยโดยการพัฒนายาเนี่ยเท่าที่ผ่านมาประเทศไทยมีเรคคอร์ดในการพัฒนายาที่เป็นออริจินอลไม่ได้ซิกนิฟิแคนต์ในทางการตลาดเลยเราจะแน่ใจได้อย่างไรนะครับว่ากัญชาจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพืชที่จะเป็นต้นสารในการผลิตยาที่จะทำให้บริษัทไทยหรือประเทศไทยมียาออริจินอลที่สามารถรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพครับครับก็ขออนุญาตตอบคำถามนี้นะครับท่านประธานท่านขออนุญาตนะครับคืออย่างนี้ครับในกระบวนการพัฒนายาใหม่เนี่ยเรามีขั้นตอนมากมายนะครับไม่เฉพาะประเทศไทยนะครับในหลายๆประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยการพัฒนายาใหม่ใน1ตัวเนี่ยอาจใช้เวลาถึง10ปีใช้เงินถึงหลายพันล้านบาทนะครับเกี่ยวข้องกับนักวิจัยเยอะแยะในไพ่ลายที่ทำการวิจัยนะครับทำไปจนใกล้จะสุดท้ายทำการทดสอบทางคลินิกพอใกล้ๆระยะสุดท้ายต้องดรอปไปเลยก็มีเพราะพบว่ามันมีอาการที่เราไม่ต้องการเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วหลายๆประเทศที่ทำการวิจัยยาใหม่อยู่เนี่ยรวมทั้งประเทศไทยด้วยครับอาจจะมีซักเซสและไม่ซักเซสในเมืองไทยก็มีคนทำวิจัยยาใหม่เยอะแต่เริ่มต้นจากขั้นพื้นฐานเช่นเอามีการศึกษาสังเคราะห์ตัวยาขึ้นมาเรียนแบบทดลองในสัตว์ทดลองในคนทดลองในสัตว์ทดลองไม่ผ่านก็ต้องดรอปโปรเจกต์ไปกับผ่านไปทดลองในคนไม่ผ่านเฟส1ไม่ผ่านก็ต้องดรอปโปรเจกต์เฟส1ผ่านไปเฟส2ไม่ผ่านก็ต้องดรอปโปรเจกต์นะครับตรงนี้ลงทุนหลายตังค์มากนะครับซึ่งจริงๆแล้วในบ้านเราเนี่ยถ้าผลิตภัณฑ์กัญชาเนี่ยเราเอามาใช้ในระบบการแพทย์แผนปัจจุบันในบริการการแพทย์ปัจจุบันในส่วนใหญ่เราอ้างจาก evidence base ที่ต่างประเทศทำคือเราเอาข้อมูลที่เขามีอยู่แล้วแล้วเกิดประโยชน์เอามาใช้ประโยชน์ต่อเนื่องพัฒนาต่อเนื่องแต่ในส่วนที่เป็นเรื่องของการแพทย์แผนไทยเนี่ยเรามีภูมิปัญญาดั้งเดิมของเราอยู่หลายร้อยปีนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างในคัมภีร์ธาตุธนารายณ์ซึ่งเป็นไบลานที่เขียนหรือจารย์โดยหมอหลวงสมัยพระนารายณ์กับสมัยพระเพทราชาตำรับยาในนั้นมีตำรับยาข้าวกัญชาหลายตำรับเช่นยากินข้าวไม่ได้ยาช่วยให้นอนหลับกินข้าวได้ดีนอนหลับนะครับก็เป็นมีตัวยาข้าวกัญชาอยู่ก็จะเห็นว่าภูมิปัญญาพวกนี้มีแล้วก็การพัฒนาต่อยอดยาจากยาแผนไทยเนี่ยไม่ได้ใช้เงินเยอะไม่ได้ใช้เวลาเยอะนะครับก็สามารถพัฒนามาได้สิ่งที่ทำอย่างเช่นที่เขาทำกันอยู่ตอนนี้ก็ตำรับยาแผนไทยที่อยู่ในตำราของชาติที่ประกาศเป็นของชาติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองภูมิปัญญาเนี่ยนะครับก็มีหลายร้อยตำรับนะครับที่เข้ากัญชาเขาก็มาศึกษาทางพิษวิทยาเบื้องต้นนะครับในสัตว์ทดลองดูแอคคิวดูสับแอคคิวสับโครนิกนะครับดูว่ามันเป็นพิษไหมแล้วก็มาทดลองในสัตว์ทดลองเรื่องผลต่างๆแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์เลยเพราะว่าภูมิปัญญามันมีแล้วก็ The Ratio ก็ให้ว่าถ้าในภูมิปัญญามีหลักฐานบันทึกไว้ยืนยันว่าอย่างน้อยภูมิปัญญานั้นอายุถึง50ปีขึ้นไปก็เชื่อถือในเรื่องของความปลอดภัยและประสิทธิศักย์ในระดับเบื้องต้นก็สามารถพัฒนาเรื่องคุณภาพนำมาสู่การเป็นยาใช้ได้ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มียาหลายขนาดนะครับที่ล้นสู่ท้องตลาดที่เป็นยาแผนไทยนะครับในหลายๆข้อบ่งใช้อย่างน้อยกระทรวงสาธารณสุขก็ประกาศมาแล้ว16ขนาดครับก็ในเบื้องต้นก็ตอบประมาณนี้ก่อนนะครับคำถามต่อไปผมเชิญท่านประธานสำนักได้กรุณาให้อ่านคำถามและตอบด้วยครับคำถามคือได้รับทราบว่าสำนักงานราชบัณฑิตสภามีแนวทางข้อแนะนำระเบียบสนับสนุนช่วยเหลือนักวิจัยวิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ในการวิจัยที่ถูกต้องตามข้อกฎหมายที่ผมไม่เข้าใจคำถามเท่าไหร่นะคือคำถามเหล่านี้เนี่ยจะเรียนท่านสื่อมวลชนและประชาชนที่เข้ามาร่วมในการแถลงวันนี้นะครับคำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่สำคัญสำหรับราชบัณฑิตยสภานะครับแม้ว่าเราจะไม่สามารถตอบได้ชัดเจนในวันนี้หรือไม่เข้าใจคำถามอะไรเหล่านี้เป็นต้นเราก็ยินดีจะน้อมรับคำถามเหล่านี้รวมทั้งยังขอเรียนเชิญให้ทุกท่านเนี่ยที่สนใจเนี่ยถามเข้ามายังสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเราได้ประมวลคำถามเหล่านี้ดำเนินการส่งไปให้สำนักต่างๆเรามีสำนักวิทยาศาสตร์สำนักธรรมศาสตร์และสำนักศิลปกรรมนะครับทั้ง3สำนักเนี่ยคงจะได้ทำหน้าที่หาราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกมาตอบคำถามของท่านได้ในอนาคตอันใกล้นี้ครับนะแต่นี้ก็วันนี้ก็อาจจะยังไม่ชัดเจนเพราะเราเตรียมมาเฉพาะเรื่องความเป็นห่วงเป็นส่วนใหญ่แต่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยครับก็ผมคิดว่าในคำถามเหล่านี้เดี๋ยวทางราชบัณฑิตยสภาจะรวบรวมนะครับท่านนายกครับรวบรวมแล้วก็ประมวลแล้วก็หาผู้ที่มีความรู้เรื่องนั้นๆตอบแล้วก็จะลงในเว็บไซต์ของราชบัณฑิตเนาะผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากครับเห็นข่าวว่าคนแพ้อาหารใส่กัญชาเลยกลัวบางร้านไม่แจ้งว่าใส่กัญชาและหาความรู้พวกนี้ไม่เจอสงสัยว่าถ้าทานอาหารใส่กัญชาไปเรื่อยๆเป็นเดือนเป็นปีจะมีโทษต่อร่างกายที่ต้องระวังไหมเรียนเชิญตอบย้ำอีกทีเดี๋ยวก่อนจะให้อาจารย์หมอก้องเกียรติตอบนะครับ ผมขอคร่าวๆแบบนี้นะครับอาหารเนี่ยคือสิ่งที่คือถ้าเปิดพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถานเนี่ยจะพบว่าคำว่าอาหารคือเครื่องค้ำจุนชีวิตแล้วเราตีความว่าอาหารเนี่ยกินได้เสมอจะกินเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนจะกินทุกวันกินทุกเมื่อกินเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ใช่อาหารที่เรากินประจำเนี่ยแปลว่ามันอาจจะมีผลเป็นอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นอาหารที่ผสมกัญชานะครับก็อาจจะมีผลอย่างอื่นได้ผลของกัญชาอาจจะมีผลทางการแพทย์แต่ในขณะเดียวกันผลในด้านอื่นก็มีด้วยนะครับอาการข้างเคียงแล้วก็ทำให้เกิดได้หมดเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้เป็นข้อที่เราเป็นห่วงมากอยู่หัวข้อหนึ่งนะครับในเรื่องของการใช้กัญชาในอาหารถึงแม้ว่าการใช้กัญชาในอาหารจะเป็นเรื่องของภูมิปัญญามาแต่ดั้งเดิมแต่ภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมไม่ได้ใช้กันทุกวันนะครับผมไปที่ชุมชนทางลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะครับที่จังหวัดพัทลุงเนี่ยมีกำนันที่หมู่บ้านกำนันที่ตำบลหนึ่งท่านก็บอกว่าเนี่ยเวลาในหมู่บ้านเนี่ยเขามีความขัดแย้งอะไรกันท่านก็จะเชิญคู่กรณีเนี่ยมาคุยกันที่บ้านเมียก็ทำกับข้าวให้กินมีกับข้าวที่เป็นแกงป่าแกงเผ็ดอะไรสองอย่างใส่กัญชาลงไปกินกันก่อนยังไม่ต้องคุยอะไรกินกันเสร็จแล้วก็กินกันเสร็จแล้วก็นั่งคุยนะก็เป็นวิธีการอย่างท่านบอกคุยกันรู้เรื่องหมดแล้วก็จบได้ง่ายนะครับไม่ได้กินทุกวันนานๆทีแต่ว่าเนื่องจากว่าประเทศเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวในโลกนะครับเรายังต้องสัมพันธ์กับประเทศอื่นและประเทศอื่นก็ยังถือว่ากัญชาเป็นยาเสพติดซึ่งจริงๆกัญชาก็คือยาเสพติดนะครับเฉพาะประเทศเราที่เอามันออกมาก่อนก็เพื่อจะทำเรื่องการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกินมากเพราะว่าการได้ซึ่งตัวยาตัวสารอะไรที่อยู่ในกัญชาเข้าไปทุกวันละหลายๆเวลาเนี่ยย่อมมีผลแน่ครับสารพวกนี้มีผลระยะสั้นระยะยาวเราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ก่อนที่จะเอามาเป็นอาหารที่กินประจำได้ทุกวันในทุกคนเนี่ยมันต้องมีการศึกษาข้อมูลทางวิชาการอย่างละเอียดก่อนอันนี้ก็จะเป็นอันตรายอย่างหนึ่งผมคิดว่าท่านอาจารย์หมอก้องเกียรติน่าจะเสริมได้ครับเชิญครับท่านอาจารย์ครับเชิญท่านอาจารย์ครับผมครับผมในเชิงของการรับประทานนะครับที่กล่าวถึงก็คือเป็นการเกิดพิษนะครับในช่วงเฉียบพลันนะครับก็คือว่าในอาหารแต่ละชนิดนะครับที่ใส่ไปเนี่ยก็คือมันคงมีความแตกต่างกันนะครับในระหว่างร้านในระหว่างปริมาณอาหารหรือชนิดผลิตภัณฑ์ของอาหารเองนะครับเนี่ยอาการที่เกิดขึ้นนะครับถ้าไม่มากเนี่ยครับมันก็จะหายได้เองนะครับการรักษาส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรักษาตามอาการนะครับให้ยาลดอาการขึ้นไส้อาเจียนนะครับหรือว่าอาการเสริมอื่นๆนะครับแต่ว่าในเชิงของการรับประทานทุกวันเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าน่าจะมี
ผลข้างเคียงระยะยาวนะครับก็ดูว่าไม่น่าจะแตกต่างจากเรื่องการสูบนะครับการใช้เชิงนันทนาการนะครับแต่ว่าเวลาที่เราใช้เชิงนันทนาการเนี่ยการสูบเนี่ยระดับนะครับของสาร THC เนี่ยเข้าสู่สมองได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าขณะที่รับประทานนี่ก็จะมีการดูดซึมเนี่ยค่อนข้างช้ากว่าแต่ว่าจะอยู่ได้นานกว่านะฉะนั้นก็ผลก็อาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับแล้วก็วิธีการประกอบอาหารก็จะมีความแตกต่างกันเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากสารต่างๆที่เรากล่าวถึงเนี่ยนะครับที่ออกฤทธิ์เนี่ยมักจะละลายในน้ำมันได้ดีกว่าน้ำนะครับเนี่ยมีการสกัดกัญชานะครับหรือว่ามีอาหารที่มีน้ำมันสูงเนี่ยนะครับก็อาจจะมีสัดส่วนนะครับของสารออกฤทธิ์นี่นะสูงกว่าที่อาหารที่เป็นน้ำนะครับยังไงก็ตามก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ไม่แนะนำนะครับให้รับประทานอยู่ดีนะครับโดยเฉพาะอาหารที่มีเป็นอาหารสำเร็จนะครับที่บางท่านเนี่ยอาจจะเลือกไม่ได้นะครับอย่างเช่นมีการผสมนะครับกัญชาลงไปในอาหารสำหรับเด็กนะครับขนมกรุบกรอบทั้งหลายในคุกกี้ในคาเฟ่ต่างๆนะครับอันนี้นี่ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าอาจจะมีการแจ้งหรือไม่แจ้งนะครับถึงแม้แจ้งก็จะต้องระบุนะครับว่าปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วเกิดมีสารที่ออกฤทธิ์เนี่ยปริมาณเท่าไหร่ซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็ไม่ได้แจ้งกันนะครับงั้นก็ผู้บริโภคนี่ก็จะต้องมีความระมัดระวังเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับก็ถ้าดูจากที่เราแถลงเรื่องนี้มาจะพบว่าพอเราพูดไปลุ่มลึกมากเข้าก็จะเห็นภาพที่ใหญ่แล้วก็ลุกลามรวดเร็วจะคล้ายๆกับเป็นของที่เราคุยกันมาเป็นปีแล้วก็พอเรียกว่ากดปุ่มไฟเขียวมันก็เหมือนกับจุดพลุมันก็ดังแล้วก็เหมือนกับเป็นแฟชั่นที่ทุกคนอยากจะลองอะไรแบบนี้เราก็ถึงได้กังวลถึงได้จัดแถลงอย่างนี้ครับตรงนี้เนี่ยนะครับเวลาก็พอสมควรผมอยากจะให้ท่านประธานสำนักวิทยาศาสตร์ได้กรุณาย้ำกับพวกเราสักนิดหนึ่งว่างานที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็จุดยืนของราชบัณฑิตเนี่ยเป็นกังวลมากขนาดไหนแล้วก็ต่อไปนี้เนี่ยผมคิดว่าประเด็นเรื่องกัญชาการเฝ้าระวังการหาทางช่วยรัฐและประชาชนในการทำให้มีประโยชน์สมเจตนารมณ์ก็คงจะเป็นวาระที่สำคัญลำดับหนึ่งของราชบัณฑิตยสภาต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานครับก็ผมขอสรุปนะครับว่าจุดยืนของการใช้กัญชาและผลิตภัณฑ์ของราชบัณฑิตยสภานะครับเรามีข้อเสนอ3ข้อนะครับข้อที่1ก็คือให้รัฐมีมาตรการควบคุมการใช้กัญชาและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาเฉพาะในทางการแพทย์เท่านั้นและจัดให้มีมาตรการป้องปรามมิให้มีการนำไปใช้เพื่อนันทนาการโดยเด็ดขาดและขอให้รัฐออกมาตรการควบคุมการโฆษณาในสื่อต่างๆทุกรูปแบบเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างหรือเป็นภาพชินตาของการใช้กัญชาและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาต่อเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปในระยะยาวครับข้อ2การใช้กัญชาและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาในทางการแพทย์ควรมีผลการวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและให้มีหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนด้านประสิทธิศักดิ์ด้านความปลอดภัยด้านคุณภาพอย่างแท้จริงก่อนที่จะอนุญาตให้มีการใช้ในวงกว้างนอกจากนั้นการผลิตวัตถุดิบกัญชาที่ใช้ทางการแพทย์รัฐควรจัดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับเกษตรกรรมและการเก็บเกี่ยวเพื่อประกันคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบกัญชาข้อ3ให้รัฐจัดให้มีการติดตามและเฝ้าระวังเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์และผลข้างเคียงของกัญชาและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาตามหลักวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่างเคร่งครัดและควบคุมการใช้ในทางที่เพื่อป้องกันปัญหาระยะยาวอันเกิดจากกัญชาที่มีต่อสุขภาพสังคมและประเทศชาติในอนาคตครับขอบคุณครับครับในวันนี้ครับเราก็ได้นำเรื่องท่านสื่อมวลชนและ
ท่านผู้มีเกียรติที่เข้ามาร่วมในการแถลงการณ์ในวันนี้ผมขอบคุณท่านสื่อมวลชนและผู้ที่เข้ามาร่วมที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับประเด็นของกัญชาที่นำไปใช้ทางด้านนันทนาการซึ่งอาจจะมีผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์และอาจจะลุกลามใหญ่โตไปจึงได้ขอความร่วมมือมาจากท่านสื่อมวลชนรวมทั้งทุกท่านที่ได้รับฟังและตระหนักรู้ในเรื่องนี้นะครับว่าทางราชบัณฑิตนั้นจุดยืนของการใช้กัญชาและผลิตภัณฑ์เนี่ยของราชบัณฑิตหวังว่าจะเป็นประโยชน์และอะไรที่ควรเลี่ยงได้จากภัยอันตรายทั้งหลายก็ควรจะมีมาตรการจากภาครัฐและภาคประชาชนและท่านสื่อมวลชนทั้งหลายด้วยช่วยกรุณาชี้แนะชี้นำให้ไปในทางที่ถูกที่ควรต่อไปแล้วก็หวังว่าแถลงการณ์อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วไปด้วยความปรารถนาดีจากราชบัณฑิตยสภาในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาผมขออนุญาตกราบลาทุกท่านที่อยู่ออนไลน์และก็หวังว่าเราจะมีแถลงการเรื่องกัญชาในมิติอื่นๆต่อไปในวันข้างหน้านะครับขอสวัสดีแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยครับ